แล้ววันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นเป็นเรื่องราวที่มาจากคุณผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาบอกว่าโจ๊กคะช่วงนี้ค่าไฟมันแพงเหลือเกินจะกู้สินเชื่อเพื่อมาติดตั้งโซล่ารูฟมันจะคุ้มค่ามันจะประหยัดเงินค่าไฟมากกว่าไหมโซล่ารูฟมันจะมาตอบโจทย์ตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันตรงกับเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยใช่ไหมเช่นเคยนะคะฝากติดตามทุกช่องทางของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook นะคะหรือว่า Clubhouse พิมพ์เลยค่ะชื่อเดียวกรุงศรีซิมเพิลค่ะรุ่งศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้แต่จะคุ้มหรือว่าไม่คุ้มวันนี้โอ๋ไม่ได้เป็นคนมาตอบเองค่ะมีโค้ชทางการเงินจากธนาคารกรุงศรีจะมาตอบให้ฟังแล้ววันนี้เราอยู่กับโค้ชโน้ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหข้าวไฟแพงโค้ชคะหลายคนเริ่มคิดในใจแล้วค่ะว่ากู้สินเชื่อซื้อโซล่ารูฟไปติดคุ้มค่ากว่าไหมคะถ้าถามว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะเรามารู้จักกันก่อนนะครับว่าโซล่ารูฟนั้นมีกี่แบบด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆมันจะมีหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือแบบโมโนแบบโมโนเนี่ยก็จะเป็นแบบคงทนนิดนึงประสิทธิภาพดีสุดคนใช้เยอะสุดนะครับแต่ราคาก็อาจจะสูงหน่อยนะครับแบบที่2เป็นแบบโพลีประสิทธิภาพก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าความคงทนก็อาจลดหลั่นลงมานะครับสุดท้ายก็แบบฟิล์มบาร์นะครับราคาย่อมเยาสุดนะครับแต่ความทนทานก็จะน้อยที่สุดนั่นเองโอ้เพิ่งรู้นะคะว่าโซล่าเซลล์เองเขาก็มีหลายแบบให้เราเลือกด้วยใช่มีหลายแบบให้เราเลือกแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคงทนด้วยแล้วก็ราคานะทั้ง3แบบเนี้ยก็ต้องมาศึกษากันว่าอันไหนคงทนยาวนานกว่านะครับเราก็เลือกให้เหมาะกับการใช้งานแล้วก็ในเรื่องของราคาที่เราสามารถจ่ายไหวใช่ครับนะฮะทีนี้เรื่องของประเภทของตัวโซล่าเซลล์กันไปแล้วแล้วในเรื่องของระบบนะคะมันมีระบบมันก็มีอีก3แบบด้วยกันนะฮะระบบออนกริดนะครับออฟกริดแล้วก็ไฮบริดก็คล้ายๆกับพวกแบบรถยนต์ไฟฟ้าต้องมีแบบว่า EV car หรือเป็นแบบไฮบริดอย่างนี้ใช่ใช่ครับแบบออนกริดนี่คนใช้กันเยอะออนกริดก็จะเป็นแบบลูกผสมคือรับไฟจากพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับมาทำไฟฟ้าช่วงกลางวันแล้วพอตอนช่วงกลางคืนระบบมันจะตัดเข้าสู่ไฟจากการไฟฟ้าตามปกติแบบอันนี้คือแบบออนกริดออนกริดซึ่งเป็นแบบที่คนใช้เยอะใช้กันเยอะสุดนะครับแบบนี้คือไม่มีแบตเตอรี่แต่ละบริษัทที่เขาให้บริการทางด้านของโซล่ารูฟเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลให้อยู่แล้วนะครับผมค่ะทีนี้ถ้าเราศึกษาในเรื่องของรายละเอียดวัสดุของโซล่าเซลล์ระบบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วคำถามถัดไปก็คือหลายคนคงสงสัยแล้วว่าติดโซล่ารูฟสรุปแล้วมันคุ้มค่าช่วยประหยัดไฟฟ้าจริงไหมประหยัดยังไงประหยัดยังไงโอ้โหจุดคุ้มทุนหรือจุดคืนทุนเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 4-5 ปีถ้าเกิดสมมติราคาย่อมเยาหน่อยก็อาจจะคืนทุนสัก 6-7 ปีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติราคาแพงหน่อยก็คืนทุนเร็วหน่อยนะครับ 3-4-5 ปีโดยประมาณนะครับราคาในการตลาดเนี่ยก็ประมาณสักแสนกว่าบาทจนถึง 5-6 แสนขึ้นอยู่กับว่าความจำเป็นนะครับแล้วก็การรูปแบบการใช้งานของเราว่าเป็นแบบไหนนะครับยิ่งแจ้งว่ายิ่งติดแผงโซล่าเซลล์เยอะก็ยิ่งผลิตปริมาณไฟฟ้าได้เยอะใช่ครับผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เยอะนะครับแล้วก็คืนทุนได้ไวแต่ก็ต้องลงทุนสูงกว่าเนาะใช่ถูกต้องครับยกตัวอย่างนะอันนี้ก็เพื่อนผมก็เพิ่งติดไปนะครับติดแบบ10กิโลวัตต์เดือนนึงเขาใช้ไฟกันปกตินะ10,000กว่าบาทพอติด10กิโลวัตต์นี้ไปปุ๊บเนี่ยเขาสามารถประหยัดเงินได้กว่า 6,000 กว่าบาทโอ้ครึ่งๆนะประหยัดไปครึ่งนึงเลยครึ่งนึงทีเนี้ยเนี่ยก็คือมันเหมาะสำหรับใครใช่ไหมฮะก็เหมาะสำหรับอย่างเพื่อนผมเนี่ยก็คือใช้ไฟหนักๆกลางวันเนี่ยใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะอยู่บ้านกลางวันอยู่บ้าน work from home ด้วยอยู่บ้านบ่อยด้วยเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วก็พอตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะตัดเป็นรูปแบบไฟตามปกติเคยได้ยินมาว่าเราสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ด้วยหรอคะใช่ครับคือนอกจากที่เราติดแล้วนะครับเรายังมีขายไฟคืนให้การไฟฟ้าด้วยเขารับซื้อคืนอยู่นะขายอยู่ที่หน่วยละประมาณ2บาท20โดยประมาณประหยัดด้วยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำกำไรให้เราได้อีกด้วยใช่ครับแล้วสมมติสนใจแล้วค่ะอยากติดแล้วเราจะต้องรู้อะไรก่อนที่เราจะติดโซล่ารูฟบ้างทีนี้ก็ต้องดูว่าไอ้หลังคาของเราเนี่ยมันแข็งแรงคงทนไหมนะครับบ้านที่เราติดเนี่ยมันมีอะไรมาบดบังไหมนะครับต้นไม้มาบังไหมตึกมาบังไหมไม่งั้นมันจะได้แสงอาทิตย์ไม่เต็มประสิทธิภาพดูมุมก่อนก็ต้องดูภาพองค์ประกอบรวมๆละกันนะครับอยากให้มีอะไรบังหรือให้มีอะไรบังน้อยที่สุดถูกต้องครับอันดับแรกคือเรื่องของทิศในการติดตั้งทิศในการติดตั้ง2คือ2ก็คือในเรื่องของแผงโซล่ารูฟเนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพด้วยนะครับมันไม่ได้แบบเสื่อมแบบไวๆนะครับคือ15ปี25ปีมันใช้ได้ยาวนานอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมีการเมนเทนแนนซ์นะครับในการที่จะจ้างบริษัทเขามาทำความสะอาดซึ่งเขาก็จะมีการให้เซอร์วิสอยู่แล้วพูดง่ายว่าคือในเรื่องของอายุการใช้งานใช่ครับไม่ได้ใช้ตลอดชีวิตนะไม่ต้องห่วงว่าแบบเฮ้ยติดแล้วไม่คุ้มคือแค่ติดอะคุ้มอยู่แล้ว
นะครับต่อไปมาดูว่าความคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับผมขอยกตัวอย่างที่ประมาณ10กิโลวัตต์บางทีอาจจะรับไฟสักเอา5ชั่วโมงแล้วกันนะครับก็ประมาณ50หน่วยต่อวัตต์ค่าไฟเราคือหน่วยนึงประมาณ4บาทนะครับ4บาทก็เอา50คูณ4ได้เท่าไหร่ครับท่านผู้ชมฮะคิดในใจ200นั่นคือเงินที่เราประหยัดได้ต่อวัน200บาท200บาททีนี้เราก็เอาบัดเจ็ตที่เราติดโซลารูฟไปสมมติสัก 300,000 300,000 เอา 300,000 ตั้งหารด้วย200บาทก็จะได้มา 1,500 นะครับ 1,500 นั้นมาหารด้วย365วันก็เท่ากับ4ปีนั่นหมายความว่าเราติดมานะ 300,000 กว่าบาทเนี่ย4ปีคืนทุนว้าวตัวแรก 300,000 ดูเหมือนเยอะแต่พอฟังไปฟังมา4ปีก็คืนทุนแล้วหลังจากติดไป4ปีคือกำไรล้วนๆแล้วนะคะใช่ครับคือเราไม่ต้องเสียค่าไฟแล้วเราดูพฤติกรรมก่อนนะว่าพฤติกรรมเราอยู่บ้านตลอดไหมนะครับใช้ไฟเยอะไหมนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างแบบเหนือพวกเราอย่างเงี้ยคือแบบตื่นเช้ามาออกไปทำงานนอกบ้านบ้านก็ไม่มีใครอยู่กลับบ้านมาก็ดึกแล้วค่ำแล้วอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มนะฮะแต่ถ้าเกิดบางคนที่แบบอยู่บ้านตลอดทั้งวันมีคุณพ่อคุณแม่อยู่มีญาติอยู่หรือว่าเลี้ยงสัตว์ที่จะต้องเปิดแอร์อย่างเงี้ยอันนี้คือติดคุ้มแน่นอนพอติดปุ๊บมีให้เลือกอีก2ช้อยด้วยกันคือเงินสดหรือเงินกู้สมมติอย่างเคสโอค่ะอยากติดละอยากติดแล้วใช่ไหมฮะไม่มีสตังค์ต้องทำก็เป็นเรื่องของการกู้กู้นะครับการกู้ที่นี่กรุงศรีแล้วก็มีให้บริการเรื่องของการกู้เรียกว่าสินเชื่อบ้านกรุงศรี Home for Cash โอ้หรอคะสินเชื่อกรุงศรี Home for Cash นี่ใช่ครับมีรายละเอียดยังไงคะโค้ชคือเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ฮะเพื่อที่จะให้ลูกค้านั้นได้วงเงินนั้นไปติดตั้งโซลาร์รูฟเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีบ้านปลอดภาระบ้านของตัวเราเองแล้วหรือนะฮะเป็นลูกค้าที่มีไฟแนนซ์ผ่อนบ้านอยู่ที่อื่นนะครับแล้วรีไฟแนนซ์ที่ธนาคารของเราแล้วขอกู้เพิ่มนะครับไอ้ส่วนวงเงินกู้เพิ่มนั้นก็ไปติดตั้งโซลาร์รูฟใช่ครับ Home for Cash นะคะนะครับสินเชื่อกรุงศรี Home for Cash ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินสีเขียวซึ่งแบบว่าช่วยดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยทีนี้เราเอาเงินกู้นะครับมาคำนวณจะคุ้มไม่คุ้มนะฮะผมยกตัวอย่างสักประมาณ10กิโลวัตต์ก็คือเป็นวงเงินที่ 300,000นะครับกับ 500,000 นะครับอัตราดอกเบี้ยก็เอาคร่าวๆ 8% กับ 7% โดยประมาณค่างวดในการผ่อนก็อยู่ประมาณ 6,400 ต่อเดือนระยะเวลา5ปีนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เมื่อตารางเมื่อกี้เนี่ยคือประหยัดไปได้ 6,000 นะครับแล้วเราก็นำเงินกู้นั้นน่ะมันก็น็อกกันพอดีนะครับเอามาชำระถ้าเราผู้สินเชื่อถูกมาซื้อโซลารูฟปุ๊บเราก็จ่ายแค่ตรงส่วนนี้เลยอย่างเดียวถูกต้องแต่ในอนาคตอีกแค่ประมาณ 4-5 ปีเป็นของเรา 100% เราไม่ต้องซื้อไฟแล้วใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคือสินเชื่อตัวนี้ก็คือถ้าเกิดกู้แล้วฟันธงว่าคุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนใช่ครับวันนี้โค้ชโน้ตน่าจะเคลียร์กระจ่างแล้วใช่ครับคุ้มค่าประหยัดในเรื่องของค่าไฟแล้วก็รวมไปถึงเราใช้พลังงานสะอาดอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าสนใจในเรื่องของโซลารูฟแล้วแต่ว่ายังขาดในเรื่องของซุ้มซังกรุงศรี Home Forecast เรามีให้บริการในส่วนนี้นั่นเองค่ะนี่ต้องขอบคุณโค้ชโน้ตมากๆเลยนะคะครับผมขอบคุณครับแล้วอย่าลืมนะคะใครที่อยากกลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินง่ายๆต้องติดตามรายการของเรากรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้เอาไว้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจ้าโอและโค้ชโน้ตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ